ดูปี2004โอ้2004เล็กนิดเดียวอ่ะดิมันเล็กแค่นี้เองนะครับปี2004อ่ะแล้วดูดิโอ้โหแล้วมันขยายตัวไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารากายแคทเกมวันทุกท่านก็อยู่กับรายการพิกัดลึกรับกันอีกแล้วนะครับเรานะครับก็มาอยู่กับเรื่องประตูนรกครับที่เป็นแผ่นดินยุบลงไปนะครับขนาดใหญ่มากๆนะครับในนั้นแน่นอนว่ามันมีความลึกลับอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมเดินทางไปด้วยกันนะครับประตูนรกพื้นที่ยุบลงไปของแผ่นดินขนาดใหญ่มีการเล่าต่อกันมาว่าเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับโลกใต้พิภพโดยมีชื่อเรียกว่าบาตาไกอาหลุมขนาดใหญ่นั้นมีขนาดความยาวถึง1กิโลเมตรลึกลงไปกว่า100เมตรตั้งอยู่ใจกลางป่าทางตะวันออกในเขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียซึ่งถ้าเราจะเดินทางไปนะครับเราสามารถเซิร์ชคำนี้ได้เลยนะครับบาตาไกอานะฮะนี่ฮะนี้ใครอยากไปนะครับเซิร์ชภาษาอังกฤษอันนี้ตามผมได้เลยนะครับเรากดเซิร์ชปั๊บนี่ฮะก็จะเจอกับพื้นที่แบบนี้ครับถ้าเกิดเราซูมขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นที่นะครับที่ยุบลงไปนะครับเห็นไหมเป็นพื้นที่ยุบลงไปขนาดใหญ่ฮะใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดกระโดดลงไปเนี่ยแน่นอนว่าเราก็โดดลงไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่อันตรายไม่สามารถที่ใครมันจะสำรวจอะไรได้นะครับแต่มีตรงนี้นะครับที่เราจะสามารถเห็นรูปจริงๆของมันได้นะครับเป็น Google นะครับที่เขาถ่ายมาเห็นไหมเป็นพื้นที่ที่ยุบลงไปแบบนี้ฮะขนาดใหญ่มากๆนะครับถ้าเกิดเรายิ่งมองจากมุมสูงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจะยิ่งรู้ความยิ่งใหญ่ของมันฮะเยอะมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ต้นนะครับรู้สึกว่าในทุกๆปีเนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นนะฮะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเรานะครับลองย้อนเวลาใน Google Earth ดีกว่าเราก็แค่ก๊อปตรงนี้มานะครับแล้วก็ไปใน Google Earth Pro นะครับเพื่อย้อนเวลาโอเคครับตอนนี้เราอยู่ใน Google Earth Pro นะครับเราก็ใส่พิกัดไปเลยฮะมันก็จะไปที่รัสเซียนะครับในเขตไซบีเรียตรงนี้ฮะปึ๊บเรามาลองย้อนเวลากันนะครับท่านผู้ชมอันนี้นะครับตอนนี้ครับเราอยู่ในปี2019นะครับเราจะย้อนไปในปี2016นะครับดูความแตกต่างเห็นไหมมันขยายขึ้นจริงๆฮะดูมันขยายขึ้นจริงๆฮะเนี่ยมันจะขยายขึ้นทุกปีนะครับดูดิโอ้โหดูปี2004โอ้2004เล็กนิดเดียวอ่ะดูดิมันเล็กแค่นี้เองนะครับปี2004อ่ะแล้วดูดิโอ้โหแล้วมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยท่านผู้ชมดูมันขยายตัวดิเยอะประมาณนะครับถ้าเกิดเราแบบเอาสูงขึ้นมาเนี่ยสูงขึ้นมาเราจะสามารถเห็นมันได้ย้อนไปได้ไกลกว่าเดิมฮะนี่ท่านผู้ชมดูปี1984ท่านผู้ชมมันมีขนาดเล็กแค่ติ๊ดเดียวเองอะดูเนี่ยแค่ติ๊ดเดียวเองนะปี1984ท่านผู้ชมปีนี้ผมยังไม่เกิดเลยนะโอ้โหเนี่ยเล็กติ๊ดเดียวครับแล้วดูปีล่าสุดโอ้โหใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยนะครับเรามาดูเส้นผ่าศูนย์กลางกันนะท่านผู้ชมเราจะเอาแนวทะแยงนะครับว่ามันกว้างเท่าไหร่นะครับมาลองกันฮะจากตรงนี้แล้วกันนะครับถึงตรงนี้บึบประมาณ726เมตรนะครับเราลองย้อนไปปี2004มันจะมีขนาดเท่าไหร่ปี2004เนี่ยมันแค่500กว่าเมตรนะครับเพิ่มมา200กว่าเมตรนะครับโคตรเยอะเลยนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเรามาฟังเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้กันต่อดีกว่านะครับสถานที่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ชาวยูคาเทียชนพื้นเมืองท้องถิ่นมักเรียกกันว่าประตูเชื่อมนรกเราต้องย้อนกลับไปในปี1960ชาวพื้นเมืองท้องถิ่นรายงานว่าได้ยินเสียงดังกึกก้องแถมยังรู้สึกสั่นไหวถึงแผ่นดินโดยรอบและเมื่อออกไปสำรวจก็พบกับหลุมขนาดใหญ่หน้าตาประหลาดทำให้พวกเขาเชื่อว่านี่ต้องเป็นประตูสู่โลกใต้พิภพอย่างแน่นอนถึงแม้หลุมบาตาไกอาจะไม่เกี่ยวข้องกับนรกจริงๆก็ตามและไม่ได้รับการยืนยันว่าเกิดเพียงแค่ชั่วข้ามคืนซึ่งจากการศึกษาทางธรณีวิทยานักวิจัยระบุว่าแท้จริงแล้วหลุมแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายอย่างเฉียบพลันของชั้นดิน
เฟอร์มาฟรอสซึ่งเป็นผลมาจากการตัดไม้ทำลายป่าในบริเวณนั้นทำให้ต้นไม้ที่เคยทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อนนั้นหายไปประกอบกับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นส่งผลให้ชั้นดินและน้ำแข็งละลายจนเหลือเป็นหลุมขนาดใหญ่หน้าตาประหลาดอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ทุกวันนี้นั่นเองฟรังค์กูเทอร์นักวิจัยจากสถาบันอัลเฟรดเวเกเนอร์ได้เผยข้อมูลสำคัญลงในวารสาร Quaternary Researchเมื่อปี2016โดยระบุว่าหลุมบาตาไกอานั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นและลึกขึ้นทุกปีซึ่งจากการเก็บข้อมูลตลอด10ปีมีอัตราการขยายตัวถึง10เมตรต่อปีเลยทีเดียวหรือหากปีไหนอุณหภูมิโลกสูงกว่าปกติก็อาจจะมีการขยายตัวสูงถึง30เมตรต่อปีเลยทีเดียวซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมากเพราะบริเวณนี้อาจมีก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนจำนวนมหาศาลที่ถูกกักเก็บอยู่ใต้ดินมานานหลายพันปีมันอาจถูกเปิดออกและพวยพุ่งขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศส่งผลต่อสภาวะโลกร้อนยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างไรก็ตามหลุมนี้เขาไม่ได้มีแต่ผลเสียอย่างเดียวข้อดีของมันก็มีอยู่นั่นคือหลุมบาตาไกอานั้นช่วยให้เราศึกษาสภาพภูมิอากาศของไซบีเรียย้อนหลังไปถึง 200,000 ปีเลยทีเดียวและอัตราการขยายตัวของมันยังช่วยให้สามารถคาดการณ์สภาวะโลกร้อนในอนาคตได้อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นหลุมบาตาไกอายังเผยให้เห็นซากต้นไม้โบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้น้ำแข็งเพอร์มาฟอสรวมถึงซากสัตว์ในยุคน้ำแข็งอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นชมดช้างม้าเป็นต้นซึ่งทั้งหมดล้วนมีอายุไม่ต่ำกว่าไม่กี่พันปีถึงหลายหมื่นปีเลยทีเดียวสรุปแล้วหลุมบาตาไกอาเกิดขึ้นจากชั้นดินเพอร์มาฟอสละลายเป็นผลมาจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นและยังมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นทุกปีซึ่งความน่ากลัวของมันก็คืออาจจะทำให้มีก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนจำนวนมหาศาลที่กักเก็บอยู่ใต้ดินเปิดออกมาและขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกได้ทำให้โลกร้อนยิ่งไปกว่าเดิมการค้นพบซากสัตว์โบราณในพื้นที่แห่งนี้ยกตัวอย่างเช่นลูกม้าอายุ 42,000 ปีถูกตั้งชื่อว่าลีน่าพบเมื่อปี2018โดยยังคงสภาพความสมบูรณ์แบบสุดๆเพราะยังพบของเหลวอย่างเลือดอยู่ในร่างกายซึ่งล่าสุดกำลังอยู่ในขั้นตอนการพยายามโคลนนิ่งลูกม้าดึกดำบรรพ์ให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งขอบคุณข้อมูลจากเว็บ www.factfrog.comเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของพิกัดวันนี้นะครับเป็นชั้นดินที่เกิดการยุบตัวแป้งๆนะครับใครจะไปดูว่ามันยุบไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะไปโผล่ที่ไหนโลกใต้พิภพอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงกับพิกัดนี้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับคิดว่าภายใต้นี้จะมีอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกไว้ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับรายการพิกัดลึกลับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและใครมีพิกัดอะไรที่อยากจะแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับ